ลำดับที่สามความโศกเกิดแต่ความรักพระพุทธภาษิตเปมโตชายเตโซโกเปมโตชายเตพยังเปมโตวิปมุตตสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความรักความกลัวเกิดแต่ความรักความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นจากความรักอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อความในเรื่องที่สองต่างแต่ในเรื่องที่สองกล่าวถึงสิ่งอันเป็นที่รักว่าเป็นที่ตั้งแห่งความโศกและความกลัวส่วนในที่นี้กล่าวถึงความรักว่าเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งความโศกและความกลัวในเรื่องที่สองกล่าวถึงวัตถุกามแต่ในที่นี้กล่าวถึงกิเลสกามคือตัวความรักว่าตามความเป็นจริงถ้าไม่มีความรักแม้จะมีสิ่งอันน่ารักสิ่งนั้นก็ไม่มีอำนาจอิทธิพลครอบงำบุคคลเช่นนั้นได้บุคคลผู้มีใจหลุดพ้นจากความรักแล้วปิยารมรัชนียารมจะประณีตสักเท่าใดก็ไม่อาจครอบงำบุคคลเช่นนั้นได้เหมือนน้ำไม่ติดใบบัวส่วนบุคคลผู้มีใจพัวพันอยู่ด้วยความรักแม้ไม่มีวัตถุอันเป็นที่รักอยู่เบื้องหน้าก็ต้องพยายามแสวงหามาจนได้ใจยังแสหาอารมณ์เช่นนั้นอยู่เมื่อยังมีความรักความโศกและความกลัวก็ตามมาความโศกและความกลัวเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นแล้วจากความรักการที่บุคคลต้องเศร้าโศกในเมื่อบุตรภรรยาหรือญาติพี่น้องต้องล้มหายตายจากไปก็เพราะมีความรักในบุคคลเหล่านั้นอันหนึ่งเมื่อตนเองต้องเจ็บไข้กลัวจะต้องเสียชีวิตและเศร้าโศกอะไรในชีวิตนั้นก็เพราะยังรักชีวิตอยู่คนไม่มีความรักในชีวิตย่อมไม่กลัวตายและย่อมไม่เศร้าโศกในมรณะสมัยความรักจึงเป็นต้นเหตุแห่งความโศกและความกลัวดังพรรณนามาชนี้ยิ่งรักมากก็ยิ่งต้องโศกและกลัวมากความรักทำให้ต้องกังวลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักของหนุ่มสาวอันเจือด้วยเสน่หาราคะมีความระแวงไม่ไว้วางใจกันเป็นเหตุให้เกิดความกลัวไปต่างๆกลัวเขาจะรักตัวน้อยกว่าที่ตัวรักเขากลัวเขาจะเลิกรักตัวแล้วไปรักคนอื่นกลัวสารพัดอย่างคนที่เคยรักมาแล้วย่อมทราบได้ดีว่าสภาพจิตของผู้ที่ตกอยู่ในห่วงรักนั้นเป็นอย่างไรเมื่อผิดหวังก็ต้องโศกมากบางคนถึงกับฆ่าตัวตายก็เพราะความรักนั่นเองทำผิดเอาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภวิสาขามหาอุบาสิกามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องวิสาขามหาอุบาสิกานางวิสาขามีศรัทธาในพระรัตนตรัยมากทำบุญให้ทานอยู่เป็นนิดทั้งที่บ้านและที่วัดที่บ้านนั้นเลี้ยงพระวันละ500รูปเป็นประจำแต่เนื่องจากนางมีธุระต้องออกงานสังคมมากเพราะใครๆในเมืองสาวัตถีเมื่อมีงานไม่ว่างานมงคลหรืออวมงคลต้องเชิญนางวิสาขาไปในงานของเขาด้วยเสมอนางวิสาขาจึงมอบตำแหน่งผู้จัดการงานทางบ้านให้เป็นหน้าที่ ของหลานสาวคนหนึ่งชื่อสุทัตตีให้เธอเป็นผู้ช่วยขวนขวายในการเลี้ยงพระแทนตนต่อมาสุทัตตีถึงแก่กรรมนางวิสาขาไม่อาจกลั้นความโศกได้เมื่อให้ทิ้งสรีระของสุทัตตีแล้วมีความโทมนัสเป็นอย่างยิ่งรีบไปเฝ้าพระศาสดาสำหรับคำว่าให้ทิ้งสรีระของสุทัตตีแล้วมีคำอธิบายว่าฉบับแปลของกองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัยว่าให้ฝังสรีระของนางบาลีว่าสรีระนิเคปังข้าพเจ้าแปลว่าให้ทิ้งสรีระคือทิ้งในป่าช้าให้เป็นภาระของสัปเหร่อทำการเผาโดยเพ่งความว่าประเพณีอินเดียตั้งแต่โบราณมานิยมการเผาจนถึงปัจจุบันนี้ผู้เขียนพระพุทธองค์ทรงทักว่าวิสาขาเหตุไรจะมีทุกข์มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตานั่งร้องไห้อยู่นางทูลสาเหตุแห่งความโศกให้ทรงทราบแล้วเพิ่มเติมว่าสุทัตตีกุมารีเป็นที่รักเหลือเกินของหม่อมฉันเธอเป็นผู้สมบูรณ์ในวัดวงเล็บเปิดมีความประพฤติดีมีความรู้สึกสูงวงเล็บปิดหม่อมฉันจะหาคนเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้ววิสาขา
ในเมืองสาวัตถีมีคนประมาณเท่าใดพระเจ้าข้าพระองค์นั่นแหละเคยตรัสบอกหม่อมฉันว่ามีคนอยู่ประมาณ7โกฏวงเล็บ70ล้านถ้าคนเหล่านั้นมีความประพฤติดีมีความรู้สึกสูงเช่นหลานของเธอเธอจะต้องการเขาไหมเธอจะรักเขาไหมแน่นอนพระเจ้าข้าหม่อมฉันต้องรักเขาก็ในเมืองสาวัตถีมีคนตายวันละประมาณเท่าใดมากทีเดียวพระเจ้าข้าวิสาขาถ้าอย่างนั้นเธอจะต้องมิต้องเธอจะมิต้องเศร้าโศกร้องไห้ทั้งกลางคืนกลางวันหรือนางวิสาขาได้สติด้วยพระดำรัสเตือนนั้นแล้วทูลว่าช่างเถอะพระเจ้าข้าหม่อมฉันได้ทราบแล้วลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความโศกและความกลัวย่อมเกิดแต่ความรักเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น